ครับหลังจากที่เราทำการดาวน์โหลดโปรแกรมแต่งรูปจีนมาเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเริ่มที่การติดตั้งโปรแกรมกันเลยนะครับเริ่มจากการแล้วคลิกเข้าไปที่ไอคอนเพื่อติดตั้งโปรแกรมก่อนนะครับจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งก็จะมีหน้าตาโปรแกรมแบบนี้ขึ้นมานะครับก็กดลงโปรแกรมตามปกตินะครับจากนั้นก็รอแถบดาวน์โหลดจนเสร็จนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะมีช็อตคัทนะมาตรงที่หน้าเดสก์ท็อปของเรานะครับจากนั้นเราก็เข้ามาดูหน้าตาของโปรแกรมกันนะฮะซึ่งหลักๆโปรแกรมนี้ก็จะเน้นไปที่การแต่งภาพนะครับการแต่งรูปโปรแกรมนี้ก็เป็นโปรแกรมแต่งรูปจีนนะครับยอดฮิตที่นิยมใช้กันนะครับซึ่งหน้าตาของโปรแกรมหลักๆก็จะประมาณนี้ครับจะเป็นภาษาจีนทั้งหมดแล้วก็มาดูที่แท็บแรกกันเลยนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับตรงนี้เขาก็เหมือนกับว่าให้เราสามารถ import รูปเข้ามาได้นะครับตรงนี้ก็จะมีรูปตัวอย่างให้มาแล้วครับ3รูปก็สมมุติใช้รูปนี้นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นการปรับแสงนะครับปรับความสว่างของภาพส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคอนทราสต์นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็น brightness contrast ตามปกติครับเหมือนโปรแกรมอื่นๆทั่วไปนี่ก็อ๋อจะเป็นการปรับสีนะครับเป็นเฉดของสีตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนความคมชัดของภาพนะครับตรงนี้จะเป็นเบลอตรงนี้จะเป็นภาพชัดครับตรงนี้ก็จะเป็นการปรับให้แบบออโต้ซึ่งถ้าเราไม่ต้องการเราก็กดอันดูนะภาพก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆครับเครื่องมือในการวาดเครื่องมือในการลงสีต่างๆนะครับจะมีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกใช้งานเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนการเลือกระบายสีบางส่วนนะซึ่งเราไม่เอาก็ปิดทิ้งไปครับมาดูตรงนี้บ้างตรงนี้ก็เหมือนเป็นการปรับแสงปกติครับไม่มีอะไรนะทำให้ภาพขาวขึ้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นโทนสีนะครับหรือที่เรียกกันว่าโหมด RGB นะครับ RGB Red Blue Green นะเลือกปรับสีต่างๆได้ตรงนี้ก็จะเป็นเฉดสีแดงนะครับตรงนี้จะเป็นเฉดสีเขียวตรงนี้จะเป็นเฉดฟ้านะครับมาดูที่แท็บที่2กันบ้างนะครับว่ามีอะไรกันบ้างก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นฟังก์ชันนะการลดขนาดหน้าซึ่งทำให้หน้าเนี่ยเล็กเรียวลงได้นะครับสามารถซูมเข้าไปดูได้นะครับซึ่งถ้าไม่ต้องการก็กดมันดูออกมาได้นะครับเหมือนเดิมก็ฟังก์ชันที่2ก็จะเป็นฟังก์ชันฟีเจอร์เพิ่มสีนะฮะตกแต่งสีตก
แต่งแสงให้สว่างขึ้นนะครับให้ภาพดูสว่างขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโหมดลบสิวนะครับสามารถใช้ลบสิวได้ครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นทำให้หน้าดูขาวขึ้นนะตรงนี้ก็จะเป็นทำแก้มชมพูนะครับลองทำดูตรงนี้ก็จะเป็นการปรับขนาดของหัวแปรงนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นขนาดใหญ่อย่างนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กมากครับมองไม่เห็นอาจจะประมาณนี้เลือกสีตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นความเข้มของสีที่ลงนะแก้มดูอมชมพูถ้าไม่เอาก็กดตรงนี้ถ้าไม่เอาก็นี่ครับกดอันดูออกไปส่วนตรงนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์การทำตาแบบ Big Eye นะทำตาโตนั่นเองแล้วก็ซูมเข้าไปดูที่ลูกตาก่อนก็ได้นะครับจากนั้นก็ลองกดดูขยายตาให้ดูใหญ่ขึ้นนะนี่เป็นโหมดเปรียบเทียบครับว่าก่อนทำและหลังทำเป็นยังไงอันนี้ก่อนทำนะครับอันนี้หลังทำตาดูใหญ่ขึ้นนะตาดูปุดๆก็ตัวต่อไปครับก็จะเป็นตรงนี้น่าจะเป็นขนตานะครับให้เลือกขนตาได้หลายๆแบบครับตรงนี้ก็จะเป็นปรับสีตานะครับอันนี้ใหญ่ไปนะครับลองซูมเข้าไปหน่อยลองเปลี่ยนสีตาดูบ้างสมมุติเอาเป็นสีฟ้าผมม่วงนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้าต้องการเซฟก็กดตรงนี้นะครับกดติ๊กถูกสีเขียวนะครับตรงนี้จะเป็นไอไลเนอร์นะครับสามารถเลือกปรับแต่งไอไลเนอร์ได้ครับเขียนไอไลเนอร์ครับตรงนี้ก็จะเป็นลดรอยค้ำใต้ตานะครับซึ่งก็ปรับขนาดของหัวแปรงได้เหมือนเดิมนะครับลดสีที่มันลอยคล้ำได้นะครับตรงนี้ก็จะปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ความเข้มความอ่อนที่เราต้องการนะครับปรับได้เช่นกันก็ตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นโหมดลิปสติกนะครับเป็นสีเพิ่มสีสันให้กับปากนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นโหมดลดตาแดงนะครับซึ่งก็ตอนนี้ตาไม่แดงแล้วตาสีฟ้าไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับตรงนี้เป็นฟีเจอร์เปลี่ยนสีผมครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพอธิบายประกอบอยู่แล้วนะครับว่าทำยังไงก็ตรงนี้ก็เป็นขนาดของหัวแป้งเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ความชัดของสีเนี่ยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสีให้เราเลือกได้ว่าจะเอาผมสีอะไรครับซึ่งรูปนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นโทนสีน้ำตาลแดงอยู่แล้วนะครับก็จะมาเปลี่ยนให้เป็นโทนออกเหลืองๆทองกันดูนะครับ
ระบายได้ตามปกติครับกดไปเรื่อยๆครับไม่พอใจก็เพิ่มความสว่างของสีได้เองเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นผมสีทองแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกเมคอัพนะฮะพวกสติ๊กเกอร์แปะแก้มนะฮะเป็นสีชมพูนะครับออกเป็นโทนสีชมพูครับซึ่งไม่ต้องการไม่เอานะครับแล้วก็มาดูแท็บที่3กันนะฮะว่ามีอะไรบ้างลืมไปครับแท็บแรกก็จะเป็นตรงนี้นะครับสามารถปรับภาพได้นะฮะเหมือนเป็นฟิลเตอร์ภาพนะครับตรงนี้เป็นภาพโลโม่ภาพแบบ HDR ครับภาพให้แสงเยอะครับภาพขาวดำก็สามารถปรับได้หมดนะฮะสามารถเลือกได้เลยเรามาดูที่แท็บที่3กันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะก็หลักๆนะฮะก็จะเป็นเมื่อกดตรงนี้แล้วนะครับก็จะไปอยู่ที่ด้านข้างนะฮะจะเป็นพวกเอฟเฟคต่างๆให้ใส่ประกอบรูปไว้นะครับลายต่างๆให้เราได้เลือกกันนะครับส่วนอันที่สองก็อันที่สองนี่ก็จะเป็นภาพการ์ตูนนะก็เอามาตกแต่งได้นะครับตัวที่3นี้ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นรูปการ์ตูนต่างๆนะมีทั้งหมดนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นรูปการ์ตูนนะครับในแท็บที่3สามารถเลือกชุดเสื้อผ้ามาใส่ได้ครับเรามาดูที่แท็บที่4กันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างครับแท็บที่4ก็จะเป็นตัวอักษรตัวหนังสือนะครับให้เราใส่เข้าไปได้นะเป็นตัวอักษรการ์ตูนต่างๆครับเพื่อเสริมเข้าไปในภาพตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะกล่องข้อความให้เลือกจะอยู่ทางด้านขวานะครับเมื่อคลิกเสร็จแล้วก็จะอยู่ทางด้านขวามีให้เลือกหลายแบบเรามาลองมาดูที่แท็บที่5กันบ้างนะครับแท็บที่5ก็จะเป็นกรอบรูปนะครับซึ่งสามารถเลือกกดเข้าไปได้เลยอย่างเช่นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นตัวเหมือนเอฟเฟกต์ให้ใส่นะฮะเข้าไปเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเอฟเฟกต์กรอบภาพนะครับกรอบรูปเพื่อให้เรารูปของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในเฟรมต่างๆที่เขาตั้งค่าไว้ได้นะครับเลือกหมุนภาพไปทางไหนก็ได้นะครับเลือกปรับว่าเราจะเอาตำแหน่งไหนครับกับภาพได้หมดเมื่อได้แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่เอาแล้วก็กลับ
เหมือนเดิมนะครับก็จะมีตรงหลักๆนะฮะของโปรแกรมก็เรามาดูที่ตรงนี้บ้างครับตรงนี้ก็จะมีให้ทำรูปแบ่งรูปเป็นช่องๆนะครับสามารถเลือกฟิลเตอร์ได้เหมือนเดิมนะครับปรับแต่งได้ตามต้องการครับเลือกรูปแบบว่าจะเอารูปแบบไหนรูปดาวก็ได้นะตรงนี้ก็จะเป็นฟิลเตอร์ตามปกติตรงนี้ก็จะเป็นให้เซฟไฟล์ภาพออกมานะครับไฟล์ที่เซฟออกมาก็จะเป็น JPG นะฮะแล้วก็ JPEG ครับก็หลักๆของโปรแกรมก็จะมีประมาณนี้ครับก็ต้องศึกษาแล้วก็ลองเล่นกันไปเรื่อยๆฮะแล้วเดี๋ยวก็จะชินเองนะครับก็ขอจบการรีวิวโปรแกรมแต่งรูปจีนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ